โดยเย็นเย็นน้ำจับเลี้ยง AIS 5G พอเริ่มขายดิบขายดีแม่เอียดกับลูกชายก็เริ่มขยับขยายบริเวณบ้านให้เป็นโรงงานเพื่อผลิตปลาส้มและปลาร้าให้ได้ปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการและคุณภาพก็ต้องเป๊ะด้วยเพราะบอสแม่เอียดของเราคุมเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงงานกันดีกว่าค่ะโอ้นี่เขาทำปลากันบนนี้อันนี้เป็นตัวขอดเกล็ดแล้วก็เดี๋ยวพอเดินเลยเข้าไปด้านในก็จะเป็นกระบวนการทำปลาส้มแล้วเอาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดวันหนึ่งเราทำปลากระเพียนเป็นปลาส้มกี่กิโลครับมันแล้วแต่ก็800โล800โล1,000โลแต่นั้นจะเยอะวันละ15ตันหมื่นกว่าโลถ้าเป็นปลาจีนทำวันละ15ตันหรือว่าหมื่นกว่าโลค่ะปลาตะเพียนเดี๋ยวจะไปล้างท้องขูดท้องอันนี้ยังไม่ได้ผ่าผ่าแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ขูดท้องต้องขูดท้องด้วยขูดท้องแล้วก็ไปล้างเนี่ยต้องขูดเอาต้องอันนี้เอาไส้ออกแล้วแต่ยังไม่ได้ขูดแต่ต้องขูดอีกทีนึงมันจะสะอาดขั้นตอนต่อไปคือขูดแล้วไปทำส้มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพอล้างเหงือกเสร็จอะไรนี้ก็ต้องไปทำนี่แม่เช็คมาตรฐาน ISO อยู่ เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อะไรคะนี่ก็เอาไปเลี้ยงปลามันคือส่วนไหนของปลาอันนี้พุงมัน ใช่ทำไมมันพองโป่งมันเนี่ยตัวนี้แหละที่มันเป็นปลาที่มันว่ายน้ำได้นี่แหละโป่งปลาค่ะนี่ปลาจีนปลาจีนนะครับตัวใหญ่มากอ่ะนี่ยังไม่ใหญ่เอ้ยนี่ยังไม่ใหญ่ผมที่นี่เอาไปทำอาหารอย่างอื่นนอกจากปลาส้มไหมไม่มีเนาะต้มยำอะไรได้เดี๋ยวก็ก้างมันเยอะใช่ก้างมันเยอะนี่ระหว่างเรายืนเนี่ยที่เขาขูดก็กระเด็นมาโดนนี่คือเนื้อปลานั่นเองก็ต้องตีจนเหนียวอันนี้ไปทำปลาแกงได้ทำปลาลูกชิ้นก็ทำอะไรได้ใส่เขียวหวานปลาทั้งหลายอันนี้เป็นปลาส้มฟักที่เอาแต่เนื้อทำถ้าอันนี้คือส้มฟักคำว่าฟักคือเป็นชิ้นเดี๋ยวเราไปหั่นอ๋อเพราะถ้าเป็นปลาส้มเนี่ยจะเป็นตัวใช่แล้วส้มฟักจะแปลว่าเป็นชิ้นเอาเนื้อมีแต่เนื้อใช้ปลาอะไรคะปลายี่สกวานนจันไงไม่ได้ใช้เศษปลานะฮะส้มฟักที่นี่ใช้ปลาตัวอย่างนี้จะเป็นเครื่องกรอบปลาท่อนมันครับท่อนมันปลายี่สกท่อนมันปลายี่สกครับโลละ65ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นของขายดีของที่นี่เลยใช่ครับเพราะเราเนื้อปลาล้วนเนื้อปลาล้วนไม่ใส่แป้งแล้วก็พริกแกงนี่สูตรเฉพาะของคุณแม่อยู่แล้วอร่อยแล้วก็ราคาดีนี่คืออันนี้คือราคาขายส่งราคาขายส่งแล้วครับ5โลครับอ๋อซื้อ5โลขึ้นไปคุณได้แบบราคาส่งใช่ครับต้องนึ่งครับเรามาแช่ก่อนแล้วก็นึ่งผมเข้าใจว่าเราใช้ข้าวเหนียวดิบในการหมักเลยนะไม่ใช่ครับเราใช้ข้าวเหนียวต้องนึ่งเหนียวสุกใช่ครับสุกเลยสุกเลยครับไม่เอาไปหมักใช่ครับใช่อ๋อเหรอคะตัวนี้ก็เป็นนี้ครับเป็นห้องแพ็คถุงครับอันนี้เป็นส้มปลาตะเพียนนะครับทุกอันคือเราทำข้างบนหมดใช่ครับนี่ที่แก๊สข้าวแล้วครับนี่จะมีข้าวเหนียวในท้องอ๋อใช่ครับอันนี้แพ็คคือเตรียมขายเลยอันที่เราเห็นอย่างนี้เนาะใช่อย่างนี้อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับใช่ครับนี่คือส้มปลาตะเพียนครับแพ็คอันนี้คือที่ลูกค้าตลาดนัดตลาดสดซื้อแบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็นปลาสับอ๋อนี่ปลาสับปลาสับที่สุกแล้วอันนี้ปลาสับสูตรของที่บ้านอร่อยครับแซ่บมากแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นปลาจีนที่หมักแล้วรอตอกถุงให้ลูกค้ารอแพ็คถามคุณแม่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่ามีเงินไปที่60บาทจากการค้าขายครั้งแรกจนมาถึงวันนี้ที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี้ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจไงที่คนอื่นก็ทำได้เราทำได้ แม่เอียดบอกว่าภูมิใจมากๆค่ะที่สร้างทุกอย่างมาด้วย2มือจากที่ไม่มีอะไรถึงขนาดขอข้าววัดกินมาถึงวันนี้ปลาส้มแม่เอียดมีคนรู้จักมากมายค่ะและกลายเป็นของดีเมือง8ริ้วอีกด้วยนี่ทำยังไงให้แบบว่าถ้าสมมติเราเป็นแบรนด์เล็กๆอยู่ตามชุมชนที่เรามีอยู่ตามต่างจังหวัดทำยังไงให้คนรู้จักดีคะต้องพยายามหาจุดขายหรือว่านั่งดูว่าตอนนี้มันปรับเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงง่ายๆอย่างผมไปออกบูธที่กรุงเทพเนี่ยครับบอกกรุงเทพผมบอกว่ามาเพราะถามปลาส้มจากไหนปลาส้ม8ริ้วเขาไม่รู้จักครับผมออกบูธอยู่ประมาณ2ปีถึงเริ่มมีคนรู้จักว่าปลาส้ม8ริ้วเมื่อก่อนผมจะออกบูธเดือนนึงอย่างน้อย2ครั้งที่กรุงเทพใช่มั้ยครับก็ไปทุกเดือนไปจนทุกคนอ๋อจำได้แล้วว่าปลาส้ม8ริ้ว
แต่ก็ใช้เวลาระยะเวลาซึ่งนานมาเกือบ2ปีเพราะว่าเราสร้างคำว่าประสบแปดริ้วขึ้นมาใหม่มันไม่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้วครับก็ไม่อยู่กับที่ไม่ใช่รออยู่ที่ไร่หรือว่าที่สวนใช่ครับออกมาหน่อยยิ่งถ้ามั่นใจว่าของเราดีนะครับพี่เอียดและพี่เอททำธุรกิจมาด้วยความอดทนค่ะและฝากถึงพ่อค้าแม่ขายอย่าท้อกับอุปสรรคที่เข้ามาเพราะที่บ้านก็เคยล้มลุกคลุกคลานมาเยอะค่ะทั้งโดนแย่งลูกค้าโดนดั้มราคาขายแข่งโดนลูกค้ายืนด่าหน้าร้านเป็นชั่วโมงสารพัดจะโดนกว่าจะมีแม่เอียดปลาส้มอย่างทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยล่ะค่ะตัวพี่เอเองก็มาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ไงดังนั้นก็สื่อออนไลน์เอ่ยร้านเอ่ยผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งหลายที่เราได้ไปเห็นจากที่ร้านกันมาก็ฝีมือมาจากรุ่นของพี่เอละแม่เราเลี้ยงลูกยังไงเป็นไงสอนลูกกันยังไงคะเลี้ยงลูกสามเพราะว่านี่คือคุณพ่อเสียงแต่เด็กใช่ไหมคะ16ปีอ่ะได้เด็กผู้หญิงก็จะมานะเขาจะเรียนเก่งผู้ชายนี่ไม่ค่อยเรียนไม่เก่งคุณเอคือยืนข้างคุณแม่ดูคุณแม่ทำงานแล้วทำเลยผมจำความได้คือไปกับแม่ตั้งแต่เด็กไปตลาดห้วยขวางมีหน้าที่ตัดตูดถอยขนครับอุ้ยเก่งครับแม่ใช้ทำกันครับแม่ใช้วิธีการทำให้เห็นแล้วพอดีโชคดีมากที่ลูกๆแต่ละคนคือขยันเรียนหนังสือดีคนนี้แม่บอกไม่นี่แต่ช่วยทำงานไงเห็นป่ะอย่างพี่เอได้ปริญญานี่คือของจริงนี่คือการเรียนที่แท้จริงเลยแม่เอียดขอคำพีได้ไหมสำหรับคนที่อยากจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าทำไงให้แบบสินค้าเรามันแบบอร่อยติดทนติดนานแล้วก็อยู่ได้ยาวนานอย่างทุกวันนี้อย่างที่แม่เป็นจะต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานของเราอะนะทำว่าสูตรนี้จะอร่อยไหมถ้าอร่อยเราก็จดไว้ว่าใส่เท่านี้ค่ะแล้วก็รักษาไว้ไม่ใช่คือทำเหมือนเดิมทุกอย่างคุณภาพไม่เคยลดปลาจะแพงจะถูกจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทำเหมือนเดิมช่วงปลาแพงก็ไม่เพิ่มแล้วค่ะไม่เพิ่มครับอนาคตครับมองไว้ยังไงบ้างพี่เอคะแม่เอียดปลาส้มแปดริ้วทั้งร้านนี้ที่แบบขายส่งทั้งคาเฟ่เอ่ยก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่แบบไม่ภาพปลาส้มเนี่ยไม่ภาพติดลบภาพไม่ดีเนี่ยจริงๆปลาส้มมันก็มีสิ่งดีๆในนั้นเยอะนะครับอู้มันอร่อยมากนะคุณนะมีพูดแล้วก็น้ำลายไหลอีกแล้วจะต้องซื้อกลับบ้านไปกินด้วยสั่งซื้อยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลๆก็ดูในเพจอะครับเพจไม่เอียดปลาส้มแปดริ้วครับสั่งได้เลยครับใช่ครับหรือว่าอยากจะมานั่งกินชิลๆสบายๆมีร้านเป็นห้องแอร์แต่คุณได้กินเมนูปลาส้มที่ร้านได้ก็แวะเวียนกันมาร้านอยู่ริมถนนใหญ่จริงๆอะดิฉันฟาดกาแฟแต่เช้าอร่อยหนึ่งเดียวในแปดริ้วค่ะเป็นร้านคาเฟ่แบบติดแอร์แต่คุณได้กินปลาส้มนะลองกันดูวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้แบบว่าใครมีอะไรอยากจะส่งมาหาเราส่งมาได้นะคะในแฟนเพจของตลาดสดพระราม4อยากจะมีเรื่องราวดีๆมีอะไรที่น่าสนใจก็ส่งกลับมาหาเรากันได้เผื่อเราจะได้แวะเวียนไปหาคุณถ้าเรายังไหวอยากช่วยจริงๆตอนนี้อยากช่วยทุกคนในยุคนี้มันต้องช่วยกันแล้วล่ะก็เราก็จะส่งเสริมนะฮะสนับสนุนของดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องการทำมาหากินปากท้องของทุกคนเนี่ยใช่ส่งมาเลยค่ะทุกวันเสาร์เจอเราแน่นอนนะคะ4 โมงครึ่งเนาะวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ